เขาจะมีเสียงเสียงน้ำตาลนี่ออกมานุ่มๆแบบนี้เลยสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการแอมจะดีค่ะวันนี้เราจะทำครีมบูเลกันโดยใช้ไข่ไก่สดตาโกเด้นเลค่ะตัวครีมบูเลเนี่ยค่ะรสชาติเขาจะคล้ายๆกับคาสตาร์ดเลยแต่ว่าหน้าเขาอะจะต่างกันอร่อยมากคอแล้วแบบก๊อกๆทานนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายส่วนผสมก็หาง่ายมากค่ะถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีจะใส่เป็นนมสดรสจืดลงไปค่ะเราจะต้มนมแล้วก็ต้มวิปครีมให้เดือดกันวิปครีมค่ะใส่ลงไปเลยใส่วิปครีมด้วยค่ะจะทำให้ตัวครีมบูเลเนี้ยค่ะนุ่มแล้วก็นวลขึ้นค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการต้มค่ะเดี๋ยวต้มเดือดแล้วกลับมาดูกันคนนิดนึงคนจนเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะปิดไฟแล้วก็พักไว้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะดีมีไข่ไก่สดตาโกลเด้นเลย์ค่ะจะเป็นไข่ไก่ที่ได้จากธรรมชาติค่ะมีโอเมก้า3สูงโอเมก้า6แล้วก็ DHA ค่ะต่อกันนี่เลยยึบโอเมก้า3สูงเนี่ยค่ะจะช่วยพัฒนาสมองแล้วก็ DHA สูงเนี่ยค่ะจะช่วยในระบบประสาทของทุกส่วนเลยนี่เราจะแยกไข่แบบนี้ถ้าไข่ไก่สดเนี่ยค่ะเราจะแยกง่ายไม่แตกแล้วดูความโค้งความโค้งเขาจะยังนูนสวยวงกลมเลยได้เป็นไข่แดงละรวมกันไว้กับเพื่อนๆคราวนี้ค่ะจะดีจะใช้ไข่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลยเป็นไข่แดงอย่างเดียวนะคะสำหรับครีมบูเล่ค่ะส่วนไข่ขาวเนี่ยเราสามารถไปทำเมนูอื่นได้เอาไปทำเป็นเครปไข่ขาวก็ได้ค่ะจะอร่อยมากเลยทำง่ายด้วยเครปไข่ขาวตีๆพอเข้ากันเท่านี้ค่ะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปทั้งหมดคนให้เข้ากันคนนิดเดียวพอเข้ากันได้เลยนะคะวิธีนี้ค่ะจะดีด้วยเพราะว่าเราทำไข่ทีหลังพอทำไข่ทีหลังเนี่ยหน้าเขาจะไม่แห้งไงถ้าทำเสร็จปุ๊บเราไปต้มนมเราค่อยกลับมาไข่หน้าเขาจะแห้งค่ะแล้วก็ตัวครีมนมที่เราต้มเอาไว้เนี่ยความร้อนเขาจะได้ที่พอดีเพราะว่าถ้าเราร้อนมาใส่ลงไปเลยอะค่ะตัวครีมบูเล่ของเราอะไข่แดงจะสุกเกินแล้วบางทีเป็นเม็ดค่ะคราวนี้เราก็ค่อยๆใส่ตัวครีมนมลงไปได้เลยใส่ช้าๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นมเขายังแบบมีความอุ่นๆร้อนๆอยู่ถ้าใส่ไปเร็วเกินนะคะเดี๋ยวไข่จะสุกแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นพอเบาๆพอนะคะไม่ต้องเหวี่ยงแรงเพราะถ้าเหวี่ยงแรงยิ่งแรงฟองเขาจะยิ่งเยอะค่ะคราวนี้ค่ะเราจะกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แบบเผื่อมีเป็นไข่แดงที่เรายังทำไม่เข้าที่ค่ะหรือว่าไข่ขาวที่แบบเขาสุกเกินไปเราก็ทำแต่ว่าถ้าทำในสูตรนี้แบบที่จะดีบอกต้มนมต้มครีมก่อนแล้วค่อยมาทำในส่วนของไข่แดงนี่ไงให้ดูตรงตะแกรงเห็นไหมเขาจะไม่มีแบนไข่แดงที่เป็นริ่มๆที่สุกจนเกินไปหรือว่าไข่ขาวที่สุกจนเกินไปสูตรนี้ง่ายมากแล้วเป็นเคล็ดลับเทคนิคค่ะลองทำกันดูนะคะคราวนี้ใส่ถ้วยกันค่ะถ้วยจะดีใช้เป็นถ้วยข้าวอบได้จะเหมือนจะดีหรือว่าไม่ต้องเหมือนก็ได้นะคะถ้วยข้าวอบได้ก็พอแล้วก็เทใส่ลงไปเลยจะดีใช้ถ้วยแล้วก็เทเอาค่ะจะง่ายกว่าใช้แบบกระบวยตักไงเพราะชอบโขกล่ะนี่ประมาณเท่านี้พอฝาเดี๋ยวจะดีเทไปเรื่อยๆเลยค่ะทำครบทุกถ้วยแล้วค่ะคราวนี้จะดีจะช้อนฟองออกเขาจะมีช้อนแบบครีมข้างบนที่เป็นฟองๆอะค่ะนี่พออบออกมาเดี๋ยวเขาจะไม่สวยนี่ช้อนออกค่ะคราวนี้ค่ะเราจะนำข้าวอบก่อนนำข้าวอบเนี่ยเราจะต้องเทน้ำลงไปค่ะจะดีใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยเทใส่ลงไปสูงประมาณสัก1เซนนะคะตอนอบเนี่ยเขาจะยังได้นิ่มนวลอยู่ค่ะแล้วก็อบที่ไฟ150องศานะคะเวลาอยู่ที่30-40นาทีค่ะแล้วแต่ถ้วยค่ะถ้วยใหญ่ของจะดีอันนี้อยู่ที่ประมาณ35ถ้าถ้วยเล็กอันนี้ประมาณ30ค่ะโอเคน้ำประมาณนี้แล้วก็ไปข้าวอบกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเลขของจะดีอยู่ที่30นาทีอันใหญ่35เหมือนที่บอกไปอะค่ะแล้วคราวนี้เราจะลองดูว่าสุกไม่สุกนะคะลองแบบ
จับแล้วกระดุกกระดุกดูถ้าดุยดุยอย่างเงี้ยคือหน้าเขาสุกเรียบร้อยข้างในก็สุกเรียบร้อยแล้วหรือว่าลองเช็คอีกอย่างนึงก็ได้ใช้เป็นมีดปลายแหลมมาค่ะแล้วก็จิ้มลงไปเห็นชิ้นนะปึ๊บจิ้มแล้วลองตัดดูอะค่ะนี่ไงเห็นไหมเขาไม่มีน้ำหรืออะไรแล้วเคลียร์แบบออกมาเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพักให้เย็นค่ะเอาออกจากวอเตอร์บาธอันนี้เนาะแล้วก็พักให้เย็นค่ะที่อุณหภูมิห้องสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าตู้เย็นอีกสักประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังจากที่เขาเย็นเรียบร้อยค่ะพักจนเย็นเรียบร้อยค่ะเข้าตู้เย็นจนตอนนี้เย็นเรียบร้อยแล้วเขาเซตดีแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟเราจะมีโรยหน้าน้ำตาลแล้วก็ใช้ไฟค่ะใช้ไฟทอดได้เลยมันจะเป็นกรอบๆที่อยู่ข้างหน้าจะเหมือนเป็นคาราเมลละลายป่ะหรือถ้าใครไม่มีทอดค่ะใช้เป็นไฟแช็กแบบที่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะไฟแช็กจุดนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะช้าหน่อยเราจะต้องค่อยๆจะเย็นๆเลยค่ะแล้วค่อยๆแบบจ่อเขาจะช้ากว่ากันอีกแบบเป็นเท่าตัวเลยค่ะเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไฟแช็กธรรมดาจะไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าเขาชอบจะโดนมือเราค่ะมาจะเสิร์ฟกันค่ะจะดีมีราสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็บลูเบอร์รี่ใส่ใบมิ้นท์อีกนิดนึงนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทานกันค่ะเขาจะมีเสียงเสียงน้ำตาลนี่ออกมานุ่มๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูครีมบูเล่ค่ะจากไข่ไก่สดตาตัวเล็กๆค่ะมีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วก็ DHA ค่ะถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะดีใส่ Facebook ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแอดถามได้เลยวันนี้จะดีต้องไปแล้วค่ะขอตัวไปชิมครีมบูเล่หอมๆก่อนนะคะมาฟังเสียงด้วยกันดังก๊อกๆเลยอ่ะนี่นะนี่แล้วก็ชิมแล้วนะ